าอาหารพร้อมเสิร์ฟครับเราบวชและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆของช่อง OK Fins นะคะ飘得来的来了嗯看看快上去了快点飘完了弄了弄了来สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับโอเคฟินวันนี้เรามาดูอาหารนะครับสำหรับวัวหน้าแรงนะครับปีนี้นี่แรงมากหญ้าไม่มีนะครับแล้วก็ไฟครับไฟป่าครับไหม้ทั่วทุ่งเลยตอนนี้ฉะนั้นเราก็จะมีวิธีที่จะเสริมอาหารให้กับวัวนะครับที่ไม่มีหญ้าสดกินครับช่วงนี้ไม่มีแน่นอนครับกินฟางอย่างเดียวเมนูพิเศษวันนี้ครับ ต้นกล้วยสับนะครับผสมลำแล้วก็เสริมด้วยแร่ธาตุแปดธาตุนะครับเป็นการเพิ่มวิตามินแร่ธาตุนะครับตอนนี้สับเรียบร้อยแล้วมีแร่ธาตุแร่ธาตุไปพวกเขาให้เข้ากันนะครับทั้งลำทั้งกล้วยสับนี่นะครับแล้วก็แร่ธาตุก็จะเป็นอาหารมื้อพิเศษครับสำหรับวัวในฤดูกาลหน้าแล้งนะครับที่ไม่มีหญ้าสดให้กับวัวกินนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามันจะกินดีไหมตามมาเลยครับโอ้เนี่ยมันกินยาเนี่ยมันอ้วนเนี่ยเมนูพิเศษมาแล้วนะครับตอนนี้วัวก็กำลังกินต้นกล้วยสับผสมลำผสมแร่ธาตุนะครับก็จะบำรุงนะครับช่วงนี้หญ้าไม่มีเนี่ยอ
มาหางวัวก็จะกินดีนะครับเพราะมันมีกลิ่นหอมของลำด้วยนะครับก็จะเป็นอาหารลดต้นทุนอีกวิธีหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีคุณค่าทางอาหารดีพอสมควรเพราะว่าเราได้เสริมทั้งลำข้าวแล้วก็แร่ธาตุนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับอยากที่จะไปทำต้นกล้วยสับผสมลำข้าวผสมแร่ธาตุนะครับให้วัวกินหน้าแล้งก็สามารถเอาไปทำได้นะครับวัวก็จะกินดีแล้วก็จะเจริญเติบโตได้ดีอ้วนสมบูรณ์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ